สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับ MT Studio นะฮะกับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีแอคเรื่อยๆรัวๆนะครับแล้วก็ค่อยไปนะฮะวันนี้จะมารีแอคศิลปินหน้าใหม่ของค่าย XOXO Entertainment เป็นหน้าใหม่หน้าเก่าเป็นหน้าเก่าที่มาออกซิงเกิลมากกว่าที่เป็นคนที่เราชอบ1คนที่ตอนแรกพูดตรงๆเลยว่าเราวางไว้ให้อยู่ for eve เป็นเขาเรียกว่าอะไรลิสต์ในของเราเองนะสองคนเลยเหรอคนเดียวอ๋อใครเราเคยพูดไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ในคลิปของ4 Eve ว่าเราวางไว้ยกเว้นพันอะไรเงี้ยเราวางนิก้าไว้ซึ่งวันนี้นิก้าออกเพลงแล้วดีใจแต่นิก้าออกเพลง2คนนะกับจัสมินใช่ก็ชื่อว่าจัสมินนิก้าเลยอารมณ์นิวจิ๋วเนาะอันนี้ยังคิดอยู่ว่าคล้ายนิวจิ๋ว just my nika jasmine เหรอ jasmine nika โอเคอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นโทนยังไงคนหนึ่งเสียงดีมากก็เสียงดีนะ jasmine อะ jasmine เสียงเก๋เสียงเป็นฝรั่งแต่นิก้าเสียงดูก็ดูเป็นฝรั่งอะก็ดูเป็นอินเตอร์ดูเป็นดีว่าอยากรู้อ่ะไปดูดีกว่ากับเพลงชื่อว่าเกือบดีนะฮะเกือบดี Let's go เฮ้ยทำไมภาพมันมีแค่นี้ไม่เห็นเต็มเลยเขาตั้งใจให้เต็มแบบอุ้ยตาสวยมากกลับมาอยู่ที่เดิมที่เคยคุ้นเคยเสียงสวยอ่ะเฮ้ยสวยขึ้นเยอะเลยโตแล้วด้วยไงปีกว่าแล้วเนาะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมดูเป็นฝรั่งก็เราบอกเราเสียงดูเป็นฝรั่งแต่สวยอ่ะแล้วดูหุ่นดิเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาใช้แค่ภาพแค่นี้อุ้ยเก๋ว่ะช็อตเนี้ยชอบอ่ะเมื่อกี้มันอาจจะดีเท่าไรยังมีกันอยู่หากจากวันนั้นเรายังคงเดินเคียงคู่แต่เมื่อวันนี้คงไม่ต้องรู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่ใช้กับคำว่า I miss you แค่หวังให้ใจเดิมนี้เป็นเหมือนเดิมสักเสี้ยววินาทีมีเธอเพิ่มเติมให้ความทรงจำที่ฉันนั้นคุ้นเคยกลับขึ้นมาอีกครั้งไม่เป็นเพียงแค่ยังมีสวยมากสวยอะมุมเนี้ยเป็นร้องเพลงเนาะร้องเพลงเลยอ่ะเป็นศิลปินแบบร้องเพลงเลย
้ยรวมร่างได้ด้วยเอาหายไปแล้วอ่ะนี่ไงจัสมินิก้าเกือบดีใครโปรดิวอ่ะอดัมเคใช่ป่ะหาว่าอดัมเคป่ะนี่ไงโปรดิวเซอร์พัชนี่ไงโปรดักชันนี่ว่ะไม่ใช่โปรดิวเซอร์นู่นต้องคนแรกอ๋อนี่ไงโปรดิวส์บายอดัมเคใครเอ่ยไม่รู้อ่ะแต่เพลงเพราะดีอ่ะเออเพลงเพราะดีอ่ะเฮ้ยขอปรบมือให้น้องหน่อยครับโอ้โหนิก้ากับมาเออนิก้ากับจัสมินเป็นคนที่โดดเด่นมากเลยนะในรายการใช่เนาะจนยังคิดอยู่ว่าคนหนึ่งคือวิชวลจ๋าๆคนหนึ่งคือโวคอลมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นที่เราดูอ่ะเราวางว่าน้องยูโฟอีฟแหละแต่เขาทำออกมาอย่างนี้ก็ดีนะทำให้แบ่งไปเลยว่าอ๋อสองคนนี้ก็มาร้องเป็นสายร้องไปเลยเนาะเรารู้สึกว่าจัสมินเสียงดีขึ้นเยอะมากเลยเสียงลมๆอ่ะเท่ดีอ่ะแว่แว่อย่างเงี้ยคือในรายการตอนนั้นอ่ะจัสมินจะมีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยแหละเป็นหลักเลยเรื่องการรวมถึงการ acting ด้วยการสื่อสารอารมณ์แต่วันนี้ดีมากเอ็มวีตัวเนี้ยการสื่อสารอารมณ์ดีมากและการตีความอ่ะมิเลอร์อ่ะชอบอ่ะและสุดท้ายมาบล็อกเคนอ่ะแตกแล้วก็เอาว่ามันต้องเล่นเกี่ยวกับเรื่องแฝดแน่ๆเลยไม่รู้ความรู้สึกอ่ะหมายถึงว่าเกือบดีถ้ามีเธออยู่เงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะดูไม่ออกแต่มันเหมือนคนคนเดียวกันอ่ะตั้งแต่นั่นแหละเพราะว่าน้องใช้มันจะมีฉากนึงที่น้องหน้าน้องแล้วกระจกตรงเนี้ยคนเดียวนะไม่ใช่ฉาก2คนนะแล้วตรงเนี้ยเป็นนิก้าแต่กระจกอ่ะคือจัสมินแสดงว่าน้องคือคนคนเดียวกันแต่ไม่เข้าใจว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ให้รีมายถึงหนังเรื่องแฝดแต่มันดูหลอนๆเหมือนกันนะเพลงอ่ะมันดูเศร้าแบบหลอนๆอ่ะเหมือนอีกคนจากไปแล้วอ่ะไม่รู้หรือไม่ก็แบบว่าเกือบจะดีแล้วอ่ะถ้ามีเธออยู่อ่ะแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วอ่ะในความรู้สึกเราคิดอย่างนั้นว่าเอ้ยมีคนหนึ่งหายไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออถ้าแค่เป็นใช้กระจกเป็นตัวสื่อหมดเลยนะสะท้อนไงสะท้อนภาพตัวเองที่ไม่ได้มองกระจกแล้วภาพในกระจกมองมาที่เราอันนั้นฉากนั้นเนี่ยใช่ชอบภาพฉากนั้นนะสองคนแล้วก็เที่ยวกระจกใช่ใช่อันนั้นสวยมากเลยแล้วก็โทนมันดูเศร้าด้วยออฟสีอะมนสีเออใช่เศร้าอะไรเงี้ยอย่างที่พี่เอฟบอกว่าใช้กรอบแค่เนี้ยเฟรมแค่ตรงเนี้ยมันให้นึกถึงเพลงในยุคก่อนนั่นเนี้ยที่มันไม่ได้ฟูลสกรีนเต็มอย่างเงี้ยมันไม่ฟูลสกรีนอะมันมีแค่เนี้ยเราก็ตกใจว่าทำไมมีแค่นี้แต่เราดูจากใน MV ออฟdecoration ต่างๆอ่ะมันจะไม่มีความสดใสเลยมันจะมีความเป็นเรียบสีดำน้ำตาลหมดเลยเรียบแห้งอย่างเงี้ยจะมีแค่น้ำเอามาสื่อเหมือนสื่อเป็นแบบความน้ำตาหรือว่าอะไรสักอย่างเงี้ยเออก็น่าจะประมาณนั้นแล้วมีฉากที่น้ำที่ใส่ล้นเต็มเกลียวก็คือน่าจะหมายถึงว่าความล้นความโอเวอร์ความอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาตรงๆแล้ว2คนเนี้ยสวยขึ้นเยอะมากมากจัสมินสวยมากสวยเลยเป็นนางแบบไปเลยอะช่วงกลางๆอะที่เราที่นิ่งไปอะนั่นคืออึ้งอยู่นะอึ้งอยู่กับจัสมินว่าอุ้ยสวยจังวะคือน้องอะเหยแล้วตั้งแต่ในรายการแล้วเห็นแต่เราชอบนิก้าลุคนิ่มกันนะไม่ได้ดูเด็กดูโตเลยเนาะดูเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะแล้วก็นิก้ามีพลังเสียงที่แบบมันมีความแข็งแรงด้วยอ่ะแล้วมีความเท่ด้วยอ่ะเท่เนาะความแข็งแรงอ่ะมันเลยดูเท่เสียงแบบลุกเสียงแบบแน่นอ่ะลุกดูหล่อๆเท่ๆด้วยครับส่วนอีกคนนึงก็แบบลุกแบบนางแบบเฟมินีนจ๋าๆสวยๆสูงๆอย่างเงี้ยเออคนละลุกเลยอ่ะให้อารมณ์นิวจิ๋วเหมือนกันเนาะเป็นนิวจิ๋วยุคใหม่เนาะเท่ดีว่ะมีความเป็นนิวจิ๋วแล้วก็มีความเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่มันติดอยู่ในหัวนี่แหละคือมันนึกถึงนะมันนึกถึงจุดนั้นแต่เราไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่าเรานึกถึงอะไรอยู่มันมีความเก่าอ่ะมันมีความแบบใช้สีโทน
เก่าใช้ภาพเฟรมเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปเป็นเพลงยุคแต่เราไม่ได้เรียนพวกไอ้ในเทศอะไรพวกนี้มาเราจะไม่รู้นะว่าการใช้เฟรมแค่นี้คือแบบไหนอะไรเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าอย่างเงี้ยมันเคยใช้สมัยก่อนอย่างเงี้ยใช่เรารู้แค่นั้นนะครับก็เราว่าโอเคนะกับน้อง2คนในการเปิดซิงเกิลของตัวเองอะแล้วก็ดีใจที่ค่ายไม่ทิ้งเด็กใช่ดีใจที่ค่ายเปิดโอกาสให้เด็กกลับมาทำอะไรอย่างนี้อีกครั้งเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีความสามารถกันทุกคนเลยในนั้นอะเราว่าหวังว่าน่าจะได้เจออีกหลายๆคนนี่ก็หวังไว้แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยมันมาเป็นดูโอถูกปะจะมีแอดลาสที่มาคันก็คือทีมผู้ชายผมมาคันถูกไหมแล้วก็ปล่อยดูโอมายังเหลืออีกนะปอยฟิลลิ่งไชน่าที่แล้วก็น่าจะมีอีกอ่ะอํานึกไม่ออกอ่ะแต่ที่ยังนึกออกที่เราเก่งๆที่คนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือสายแร็ปเลยนะเราใช่ๆตรงนั้นยังไม่เห็นแต่เราเห็นว่าเป็นเทนนี้อยู่เนาะใช่ใช่มั้ยโอ้ยปรบมือให้ค่ายหน่อยแล้วก็ปรบมือให้น้อง2คนด้วยแล้วก็ดีใจกับเด็กๆทั้ง2คนที่ได้มีซิงเกิลของตัวเองตามที่ใฝ่ฝันเอาไว้นะครับแล้วก็เราเชียร์อยู่มากทั้งนิก้าแล้วก็จัสมินสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าน้องน่าจะประสบความสำเร็จไปอีก1ก้าวนะครับแล้วก็ขอให้ยอดวิวแบบมันปังๆเนาะอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับ For Eve หรือว่า Atlas หรือว่าใครก็แล้วแต่ลองเปิดใจฟังนะครับเราว่าเพราะนะเป็นการร้องเพลงที่แบบดูเศร้าดูเพลาะแล้วก็ดูแบบสื่ออารมณ์ได้ดีอะทั้งคู่เลยอะไม่ใช่แค่คือถ้าฟังเพลงอะแค่ฟังเพลงนะฟังน้ำเสียงอ่ะการสื่ออารมณ์ผ่านเนื้อเสียงอ่ะยังดีมากเลยอ่ะมันจะมีหลายฉากมากการอินพาวเวอร์เสียงที่แบบโอ้เราก็ว่าแบบเราชอบเสียงแต่ในเพลงนี้เราชอบเสียงจัสมินชอบเหมือนกันมันเป็นลมแบบเหมือนน้องพูดภาษาไทยชัดขึ้นเยอะมากเพราะในการพูดไม่ได้เลยเนาะพูดน้อยมากจะมีสองคนที่พูดไม่ได้ก็คือจัสมินกับไอ้ไชน่าเฮ้ยไชน่าก็น่าสนใจนะเพราะไชน่าก็ยังเป็นเทนนี่อยู่ใช่ปะใช่พี่เอฟชอบตอนนั้นนะน้องน่ารักไชน่านะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามจัสมินกับมิก้าด้วยนะครับในเพลงเกือบดีนะครับของ XOXO Entertainment นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับ MIT Studio เดี๋ยวเราจะมาเรียกอะไรต่อก็ฝากติดตามนะครับผม MIT Studio บ๊ายบาย